นี่เห็นว่าเป็นนางงามทิฟฟานี่โอ้ยทิฟฟานเหรอคะอันนี้ตามอะไรตำหลดบัวพุ่งตกไหลบัวมีด้วยเหรอมีไหลบัวด้วยค่ะเฮ้ยโอ้มีไหลบัวด้วยมาดูกันนะไหนว่าน้ำท่วมเขาไม่งมไอ้ไหลบัวเขาเมืองการไม่ท่วมนะเมืองการไม่ท่วมอ๋อเมืองการไม่ท่วมนี่เออเจ๊นี่มีแววนะเนี่ยตำจะได้นะนี่ตำป่าทำอะไรได้มั้ยเนี่ยตำป่าทำอะไรได้ไหมตำในเมนูเราไม่มีค่ะแต่เราก็ตำได้ทำได้นะโอ้นี่ไหลบัวอุ้ยไหลบัวมาแล้วคนละอย่างกับสายบัวนะใช่ค่ะคนละอย่างอันนี้มันอยู่ใต้ดินต้องเก็บยากต้องใช้วันต่อวันอ๋อเก็บยากวันต่อวันค่ะเพราะว่าจะมีกลิ่นอันนี้น้องตะขบไปหาเองเหรอสั่งค่ะอ๋อสั่งมานึกว่าไปมุดมาไม่ได้มุดเองอ๋อดีนะดังเลยนะโอ้เดี๋ยวเรื่องกันนะใครไม่เคยกินเนี่ยมันจะแบบกรอบกรอบกรอบนะนี่น่ากินอ่ะคิว50คิวไหมจ๊ะต่อกุ้งสดไหนคะแต่กุ้งสดด้วยแต่กุ้งสดด้วยใส่กุ้งสดใส่ถุงห่อเลยค่ะใส่ถุงเฮ้ยทานล้านจานมาจานมางงเขางงอะไรเขาโอ้สีสวยน่ากินเท่าไหร่นะ80หลดบัวกุ้งสดเท่าไหร่คะท่านี้เขาเรียกหลดบัวหลดบัวกุ้งสด60ค่ะ60บาทเอาท่านี้ไม่ได้เรียกไหลบัวเรียกหลดบัวใช่ค่ะเขาเรียกหลดบัวทางนี้นะเมืองการนะกาญจนบุรีนี่คือตลาดต้นลุ่งนะอยู่หน้าธนาคาร UOB นะครับ UOB นะฮะไปทานได้เลยที่นี่ครับขายทุกวันนะขายทุกวันขายทุกวันนะถ้าจะไม่ขายเฉพาะวันที่หยุดนะฮะเอ้าใช่ไหมล่ะนี่เมนูอะไรเอ่ยยำปูม้าค่ะยำปูม้าใส่จานยำปูม้าเอาไปไว้หน่อยไปไว้หน่อยลูกค้าหน้าบูดแล้วเร็วๆค่าเลี้ยงมืออยู่ค่ะนี่ค่ะยำปูม้ายำปูม้าโอ้น่ากินก็80 บาทปูม้า80 บาทนี่ลูกค้าเต็มเลยฮะดูแล้วโอ้โหเป็นร้อยเลยฮะเฮ้ยไม่ใช่นะคนร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไม่เกี่ยวนั่งได้หมดนะที่นี่นั่งได้ค่ะนั่งได้หมดนะเจ๊ตะขบทำอะไรเนี่ยทางข้าวโพดดูเจ๊ตะขบดีกว่าสนุกดิตะขบสนุกดินี่โอ้ยที่นี่สุกกระเทียมเนาะจะสุกกระเทียมนะทำข้าวโพดไม่ใส่เลยใส่ตะข้าวโพดเสียวนิ้วนะนี่คิวเยอะเนี่ยคิวเยอะมากร้านนี้เขาใส่ที่คุมผมคุมอะไรอย่างดีนะถุงมือเรียบร้อยนะฮะร้านยำตำแซ่บนะกระดำดำสีปลาเนาะใช่ค่ะปลากับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลปี๊บ50 บาทข้าวโพดนี่ให้ทั้งฝักเลยป่ะให้ทั้งฝักค่ะข้าวโพดให้ทั้งฝักเลยฝักครึ่งเลยค่ะฝักครึ่งเลยฝักละอีกแถวนึงกระเด็นไปยังลูกค้าทุกคนทะเลใต้ชุมเทศกลางลาได้ใกล้แล้วลูกค้ามาเยอะแล้วลูกค้ามาเยอะแล้วแล้วก็ให้กระเด็นเข้าหน้าคนถ่ายเลยครับแหมประธานโทษใส่ถุงไม่ใส่จานค่ะใส่ถุงไหมลูกค้ามาเยอะแล้วลูกค้ามาเยอะแล้วนี่น่ากินมากนี่40 บาทตัวนึงนะใช่ค่ะน่าจะ40 บาทนะครับ40 บาทแล้วมีตำย่างเดียวหรอคะเราก็ไปดูตำยำปูม้าต่อนะฮะ
โอ้นี่ยำหมูยอหมูยอหมูยอเป็นแผ่นๆเลยนะต่างกับพวกเราใครเนี่ยอันนี้ยำรวมทะเลอีกแล้วค่ะรวมทะเลรวมทะเลนี่จะแพงที่สุดในร้านนะรวมทะเล660แล้วก็มียำเซฟเวอร์200ค่ะสองแพงสุด200อ๋อแพงสุดยำเซฟเวอร์200 40นี่คือ160แล้วมีข้าวโพดมะม่วงด้วยใช่ขนมจีนถุงลูกหน่อยขนมจีนถุงขนมจีนหมดหมดป่ะหมดเป็นไรข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวกับเส้นลวกใส่ถุงอันนี้อันนี้ใต้แล้วภาคเอ็ดใต้แล้วถ้าสองตำข้าวโพดได้แล้วเนาะแล้วก็ตำปูปลาใช่ไหมคะอ่ะจะตั้งระยะเท่าไหร่47ข้าสี่ยำกุ้งสุกไข่แดงเค็มเผ็ดได้ราได้อันนี้กุ้งสุกแดงเค็มค่ะกุ้งสุกแดงเค็มตัดมาที่ทุ่มตำนะฮะทุ่มตำปูนะของเจ๊ตะขบนะเจ๊กุ๊บกิ๊บอะไรนะอีพีนี้ชื่อนั่งอ่ะชื่อเขาชื่อกิ๊บค่ะกุ๊บกิ๊บนะกุ๊บกิ๊บนะเรียกได้สองชื่อนะฮะตะขบกับกุ๊บกิ๊บแต่ผมชอบเรียกตะขบฮะตะขบน่ารักใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ตะขบมันคือมันไม่ค่อยมีคนไม่ซ้ำใครแต่กุ๊บกิ๊บเนี่ยเพียบใช่ไหมปูปลา40บาทแล้วก็ตำข้าวโพดค่ะเผ็ดได้ล่ะได้ทานราคาพี่เจ้าขาวข้าวโพดเผ็ดได้ล่ะได้นี่นั่งนานแล้วข้าวโพดเผ็ดได้ล่ะได้ดีไม่มีคนส่องไฟให้สบายดีค่ะขอบคุณมากมาส่องให้ทุกวันก็ได้นะได้ค่ะ ตำพริกนิดเดียวเองตำเพราะว่าพริกจะเป็นพริกแห้งเราจะผูกแค่นี้เดียวเพราะพริกอันนี้เป็นกุ้งสุกไข่แดงเค็มครับกุ้งสุกไข่แดงเค็มโอเคน่ากินครับร้านนี้เราใช้มะนาวขวดแท้ไม่ใช่มะนาวแท้นะฮะนี่ครับโอ้มะนาวน่ากินมากต้องใช้มะนาวเขียวใช่ค่ะอ๋อต้องใช้มะนาวเขียวมันจะโอ้ถ้าสีเหลืองนะขอบคุณอาจารย์น้องแฟงขอบคุณนะคะ55กุ้งสดแดงเค็มเผ็ดได้ไหมล่ะใช่ไหมคะนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดร้านคือ5โมงคือ5โมงเย็นน่าจะสุดนะคะเพราะว่าเขาให้ตั้ง5โมงนะถ้าขยายจะกินก็มาประมาณ5โมงเป็นต้นไป5โมงปิดประมาณ 3-4 ทุ่มนะปิดเที่ยงคืนเอาที่นี่ปิดช้านะทุกที่ปิด3กะทุ่มนะที่นี่ปิดเที่ยงคืนนะเป็นตลาดกึ่งต้อรุ่งนะเออวันนี้น่ากินอ่ะน่ากินมากของเจ๊ตะขบนี่โดยก่อนมาถ่ายรูปภาพนะนี่40บาทยั่วยั่วจ้านะครับยั่วยั่วจ้าแม่ค้าก็ยั่วอันนี้เป็นกุ้งสดไข่แดงเค็มค่ะครับอันนี้80บาทแดงเค็ม80บาท80บาทร้านนี้ก็มีหลายวงหลายบัวด้วยนะใช่ค่ะ
บางคนสั่งเป็นเหล่าแล้วก็ใส่เป็นไหลบัวไงล่ะใส่ไหลบัวก็ฉีดไปเรื่อยแล้วก็หอมแปดสิบบาทจ้าอันนี้ต้องไหลบัวเข้าไปได้ไหมได้ค่ะพอพูดถึงไหลบัวเอาเลยใช่ไหม